สวัสดีครับก็วันนี้ในรายวิชาจิตรกรรม1นะครับก็มาถึงโครงการที่3นะครับเป็นหัวข้อDirect Painting นะฮะก็คือวันนี้เราจะมาเขียนคนในเทคนิคDirect Painting หรือเรียกอีกชื่อว่าอัลลาพริมาก็ได้นะครับก็คือการเขียนแบบเปียกปนเปียกหรือว่าเขียนแบบรวดเดียวจบนะก็คือทำงานในสเต็ปเดียวไม่มันจะต่างจากหัวข้อก่อนหน้านี้ก็คือเราต้องเขียนแล้วก็รอแห้งก่อนหน้านี้ก็จะเรียกว่า Indirect Painting นะวันนี้ก็จะมีอาจารย์มาร่วมทำงานด้วยทั้งหมด3คนนะฮะก็แต่ละท่านก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปก็มาลองดูกันว่าเทคนิคแบบไหนจะที่เราจะสามารถนำไปปรับใช้ได้นะฮะอย่างที่เราทำงานกันมาเนาะก็คือปกติเนี่ย Direct Painting มันต้องเขียนจากแบบสดแบบจริงอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วมันสามารถทำได้จากในสตูดิโอก็ได้จากแบบแห้งก็ได้จากจอ iPad จอคอมก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าคอนเซปต์ของมันก็คือเราต้องมีภาพสำเร็จอยู่ในหัวพอสมควรแล้วก็มีลำดับขั้นตอนในการวางแผนที่จะทำงานนะครับอย่างมีระบบนะครับเพื่อจะให้งานมันมีความสดแล้วก็มีความกล้าได้กล้าเสียมีความกล้าตัดสินใจอยู่ในการทำงานแล้วผลลัพธ์ของมันก็จะมีคุณลักษณะอีกแบบนึงนะครับสำหรับ Direct Painting นะครับก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันเป็นว่าในเรื่องของวิธีการเทคนิคที่มันมีความฉับพลันนะครับดังนั้นความฉับพลันเนี่ยมันสามารถ expression ออกมาได้สูงนะครับดังนั้นการ expression เนี่ยมันสามารถที่จะพูดถึงนะครับความเป็นอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างนะครับหรือเทคนิควิธีการที่สร้างขึ้นเนี่ยด้วยตัวเทคนิคของการ Direct หรือว่า expression ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะนำไปสู่สาระในตัวงานศิลปะได้นะดังนั้นเทคนิควิธีการก็เป็นส่วนสำคัญในการทำงานศิลปะครับผมเสริมอาจารย์โต้นิดนึงนะครับเรื่องว่าเราสามารถ expression ตัวอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้เยอะเนี่ยตัวเทคนิควิธีการเนี่ยมันก็จะครอบคลุมตั้งแต่realisticimpression expression abstract expression นะครับมันก็จะกินตัวรูปแบบทางเทคนิคเนี่ยข้ามไปข้ามมาได้นะครับมันก็จะซัพพอร์ตอย่างที่อาจารย์โต้พูดไปเมื่อกี้ครับโอเคแล้วเราไปดูกันนะครับสำหรับการเขียนไดเรกผมคิดว่าเราควรจะใช้2ตัวนี้นะครับเป็นหลักนะครับไอ้ตัวนี้คือเทอร์เพนไทน์แล้วก็ตัวนี้คือลิควินมันก็คือลินซีนนี่แหละแต่ว่าเป็นแห้งไวครับวันนี้พอแห้งไวกับแห้งไวผสมกันมันก็ทำให้การทำงานมันสะดวกขึ้นตัวลิควินมันแห้งไวครับมันเป็นลินซีนด้วยแล้วมันเหมาะกับการเขียนไดเรกมันเหมาะกับการเขียนไดเรกเพราะเราต้องการให้มันแห้งไวหรือว่ามันหมาดเร็วขึ้นอะไรเงี้ยเผื่อมีการซ้ำเผื่อมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเขียน indirect ในสตูดิโอเราก็ใช้ลินซีดได้เลยครับลินซีดปกตินะที่ไม่ใช่ลินซีดลิควิดอะไรเงี้ยทีนี้ถามว่าอันนี้ต้องมาผสมกันไหมผสมกันได้ครับเพราะว่าอย่างของตัวน้ำมันของโอฮันแลนด์เนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยให้เราซื้อในเวลาเราไปช็อปนะมันมีตั้งแต่เทอร์บันไทย 25% ลินซีด 75% เทอร์บันไทย 40% ลินซีด 60%หรือเทอร์บันไทย50ลินซีด50มันมีค่าเฉลี่ยแบบนี้ให้ครับจริงๆเราไม่ต้องซื้อแบบนั้นก็ได้เราซื้อมาอย่างละขวดเลยครับแล้วเรามาผสมเองอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราใช้เทอร์บันไทยขึ้นรูปอย่างเดียวเนี่ยรูปมันจะแห้งแล้วสีมันจะหลุดครับเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันเกาะเราอยากจะให้มันเร็วขึ้นเราก็เลยคิดว่าเราจะเลือกมุมที่มีแสงน้อยกว่าเงาในที่ที่ปะทะหุ่นนะเราจะเลือกมุมแบบนั้นเพราะว่ามันจะทำให้ลึกลับมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีการแบ่งแยกของเทคนิคที่เป็นโอเปกกับทรานสปาเรนต์ได้ง่ายกว่าเดิมอย่างเงี้ย
แล้วก็ชัดกว่าเดิมก็คือจริงๆมันคือ chiaroscuro ลักษณะหนึ่งก็คือแสงจัดเงาจัดห้าเมตรจนถึง7-8เมตรประมาณนี้ได้ครับถ้าใกล้ไปตีบมันจะเยอะตีบมันจะวิ่งเร็วถ้าไกลไปก็ไม่เห็นรายละเอียดเพราะนั้นถ้าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วง 5-6 เมตรน่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสมทีนี้ถ้าน้องจะตั้งแบบวาดเนี่ยหรือว่านักศึกษาจะตั้งแบบวาดเห็นด้วยนะเพราะว่าภาพถ่ายเนี่ยมันเหมือนลูกตาคนมันมี2เลนเวลาเราเห็นของตามระยะห่างของตาที่มันเป็นเปิดไปแต่กล้องเนี่ยมันเป็นเลนเดียวเท่านั้นเองมันเหมือนเรามองตาข้างเดียว เราจะเห็นหุ่นอย่างนึงแต่ถ้าเรามองตาสองข้างดิเมนชันมิติของภาพมันจะมากขึ้นมีผลครับเพราะว่าขนาดของเฟรมมันจะมีผลต่อเทคนิคและเครื่องมือที่เราใช้นะครับอย่างเช่นแปลงเบอร์ใหญ่นะครับมันก็จะสัมพันธ์กับเฟรมที่มีขนาดใหญ่เป็นต้นนะครับดังนั้นเฟรมเนี่ยมันสัมพันธ์ไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้นะครับตัวแบบหรือว่าขนาดของภาพที่เราต้องการที่จะclose up หรือว่าจะเป็นมุมไกลอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นเฟรมใหญ่มันสามารถที่จะใส่ expression ได้แรงกว่าแล้วก็ได้เร็วนะครับแต่ว่าถ้าเล็กเนี่ยมันก็ expression อาจจะเป็นการเก็บรายละเอียดใช้ผู้การขนาดเล็กก็เราก็ต้องเลือกเฟรมขนาดเล็กเป็นต้นนะครับการเลือก portrait มันเป็นมุมมองที่เป็น close up นะครับอาจารย์อยากให้เห็นผิวของตัวแบบมากขึ้นนะครับถ้าเป็น figure เนี่ยเราก็จะเห็นแค่รูปทรงเราจะไม่เห็นดีเทลในพวกกล้ามเนื้อพวกกล้ามเนื้อส่วนต่างๆนั้นจะเห็นส่วนที่รู้สึกว่าเป็นเนื้อหาสาระของตัวงานก็คือเรื่องของพวกกล้ามเนื้อก็เลยอยากเห็นตรงนี้ชัดก็เป็นการโคสอัพเข้าไปเห็นความเป็นกล้ามเนื้อมากขึ้นก็เลยเลือกเป็นคนครึ่งตัวแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้สนใจตรงที่พอร์เทรตเท่าไหร่นะครับไม่ได้สนใจในส่วนของใบหน้าแต่ว่าเป็นการเห็นของในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายการเขียนคนเนี่ยนะครับมันก็จะมีความเป็นความเฉพาะของบุคลิกภาพใช่ไหมครับเราจะมี subject ของผู้หญิงคนแก่หรือผู้ชายไงครับแต่ละแบบก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยเราก็จะพูดถึงศิลปินอาจจะมองเห็นเรื่องของความสดใสความอ่อนโยนความนุ่มนวลนะครับคนแก่ก็อาจจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำเสนอความการเวลาที่ผ่านร่างกายเป็นต้นนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยอาจารย์ก็มองในมุมของอาจารย์คือมองในเรื่องของความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของวัยนะครับของเพศสภาพที่เป็นเหมือนกับนักสู้ไงแล้วก็ถ่ายทอดความเป็นความเข้มแข็งหรือความออกมาให้มันเป็นความอารมณ์ความรู้สึกนะครับตรงนี้มันก็จะมีความพิเศษตรงนี้โดยใช้เนื้อหาตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะกำหนดโดยการผ่านทางท่าทางที่แบบเป็นตัวแบบในการจัดให้ท่าทางมีเนื้อหานะครับหรือไม่ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของเทคนิควิธีการที่เราจะเอาความเป็นนามธรรมในตัวเทคนิคเนี่ยเข้าไปอยู่ในรูปทรงของผู้ชายยังไงให้มันเกิดถึงความดุดันความมีพลังความแข็งแกร่งของผู้ชายออกมานะครับก็จะมีความเฉพาะตรงนี้มันเหมือนกับย้อนแสงแล้วมันดูมีความลับมีความในมีสิ่งที่ซุกซ่อนเยอะกว่าอะไรที่มันจ้าใช่ไหมมันเหมือนกับกลางวันกับกลางคืนที่เดียวกันความหมายต่างกันลักษณะแสงแบบนี้ครับมันก็ใช้ร่วมกันตั้งแต่โลกจิตกรรมหรือว่าโลกภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันครับเป็นทฤษฎีเดียวกัน มันก็เป็นแค่อินสไปร์เบื้องต้นนะที่เหลือก็คือเราจะขับเน้นด้วยเทคนิควิธีการอย่างไรด้วยมันก็จะทำให้สิ่งที่เราอยากจะสื่อสารเนี่ยมันตรงประเด็นขึ้นอย่างที่บอกครับทุกอย่างมันเป็นค่าเฉลี่ยคือตัวแบบการเลือกมุมมองมุมแบบอยู่สูงกว่าเราแบบอยู่เตี้ยกว่าเราก็สร้างความหมายแสงมาครึ่งหนึ่งครึ่งหน้าเงาครึ่งหน้ามันก็เป็นความหมายอย่างหนึ่งมัน 50-50 เหมือนกับลบกับบวกมืดกับสว่างมัน 50-50 เท่ากันกลางคืนครึ่งหนึ่งกลางวันครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแสงน้อยกว่าหนักไปทางเงาอะไรเงี้ยมันก็จะมีความลึกลับมากกว่ามันมีส่วนในการกระตุ้นเนื้อหาทั้งหมดที่เหลือก็อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องไปกระตุ้นเพิ่มการใช้วิชวลของเรานะครับร่างรูปเสร็จแล้วเนาะแล้วก็กำลังจะขึ้นด้านที่เงานะครับอย่างที่บอกไว้ว่าอาจารย์หมอเนี่ยเราจะเขียนรูปโดยใช้เทคนิค2คู่คู่ที่1ก็คือ drawing กับ painting นะครับคู่ที่2ก็คือสี transparent กับสี opaque transparent มันจะอยู่ฝั่ง drawing แล้วก็
สีโอเปกมันจะอยู่ฝั่งเพนติ้งนะครับเรากำหนดให้ฝั่งเพนติ้งเป็นด้านแสงนะครับแล้วให้ฝั่งที่เป็นดรออิ้งกับสีทรานสปาเรนต์เป็นด้านเงานะครับตอนนี้ที่เห็นก็คือเราลงบางๆนะครับเราลงบางๆอันนี้คือสีทรานสปาเรนต์ที่มีดรออิ้งผสมอยู่นะครับประมาณอย่างนี้เป็นสีบรรยากาศครับทีนี้วิธีใช้สีทรานสปาเรนต์หรือว่าสีบางกับผสมดรออิ้งก็คือสีที่เราบีบมาจากหลอดเนี่ยครับเราบีบมาเฉพาะที่จำเป็นที่จะใช้เขียนด้านเงาก่อนนะครับส่วนด้านแสงเรายังไม่บีบเราบีบด้านเงาเสร็จเราเอาน้ำมันเนี่ยครับนวดเข้ากับสีก่อนให้มันเหลวเพราะว่าเราต้องการเขียนบางนะครับเพราะสีจากหลอดใช้ลิควิดที่มีเทอร์บันทายด้วยนะครับก็คือใช้ตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยมันจะเหลวกว่าในนี้มันจะเหลวกว่าเพราะเราผสมไอ้นี่เข้าไปนะครับทีนี้สีที่มันมาจากหลอดมันจะข้นครับมันจะข้นมันจะเหนียวนะครับเนี่ยสีโอเปกพวกนี้มันจะเหนียวมากเราต้องนวดให้มันเหลวเพื่อเราจะใช้ตามเทคนิคที่เราต้องการเดี๋ยวพออาจารย์เขียนฝั่งเงาเสร็จครับอาจารย์จะบีบสีชุดใหม่ที่ไม่ต้องนวดน้ำมันหรือนวดนิดหน่อยเพื่อให้มันยังข้นอยู่แล้วใช้เขียนส่วนแสงที่ใช้ทรานสไพเรนต์เขียนสีในส่วนเงาเพราะว่าเงามันจะมีความโปร่งครับถ้าเราใช้สีโอเปกหรือสีหนาเงามันจะทึบแต่ว่าถ้าเราอันนี้ในแง่ที่มันเป็น direct painting นะแต่ถ้ามันเป็น indirect painting ทำในสตูดิโอเนี่ยเราสามารถเขียนสีโอเปกทึบๆเลยได้เสร็จแล้วเอาสี transparent หรือสีโปร่งเนี่ยเขียนทับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นโปร่งเหมือนกันมันก็จะมีอากาศเหมือนกันนะครับแต่ในแง่ที่เราเขียนสดแบบนี้เรามีขั้นตอนแบบนั้นแบบ indirect ไม่ได้อาจารย์ใช้ transparent กับ drawing ไว้ในส่วนมืดนะครับทีนี้ส่วนที่เป็นแสงเนี่ยเริ่มที่จะใช้สีที่เป็น opaque นะครับคือสีทึบเข้ามาเขียนด้านแสงนะครับตอนแรกที่อธิบายไปว่าเราบีบสีชุดมืดขึ้นมา1ชุดใช่ไหมครับแล้วก็ผสมน้ำมันกับเทอร์บันทายให้มันเหลวเพื่อเราจะใช้เขียนบางที่มันเป็นดรออิ้งไว้ในส่วนของเงานะครับทีนี้จานสีอันนี้มันถูกใช้เสร็จแล้วเราก็บีบสีใหม่อันนี้ก็หมดหน้าที่ของมันนะครับเราก็บีบสีใหม่ขึ้นมาที่เป็นเนื้อสีนะครับอันนี้ไม่ผสมน้ำมันมากนักนิดหน่อยเพื่อให้มันมีความข้นเท่าๆกันสีบางตัวมันข้นมากสีบางตัวมันเหลวอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามให้มันมีความหนาแน่นใกล้เคียงกันนะครับสีพวกนี้ก็จะข้นครับพอข้นไปทับส่วนที่มันเปียกอยู่เนี่ยมันจะทับได้ก็ผสมสีที่เป็นเนื้อคนที่เราต้องการแล้วก็ค่อยๆเอาเข้าไปใส่จริงๆการเขียนเนื้อคนควรจะใช้สีขาวที่เป็นซินไวท์หรือซินไวท์ไลท์ก็ได้นะครับไม่ควรใช้สีไทเทเนียมแต่ด้วยเหตุว่าวันนี้เรามาเขียนไดเรกเราก็เลยต้องการสีที่มันข้นนะครับมันอาจจะเสี่ยงกับความเป็นแป้งๆฟ้าๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ยอมเพราะว่าไม่งั้นถ้ามันเป็นสีซินไวท์หรือซินไวท์ไลท์เนี่ยมันเหลวมากครับมันเอามาเขียนไดเรกต์ลำบากเราก็เลยใช้สีที่เป็นสีทึบหมดเลยแต่เปลี่ยนวิธีเขียนเอาอันนี้นักศึกษาก็น่าจะเห็นว่าวิธีของอาจารย์ก็เป็นอย่างนี้นะครับคือเงาส่วนเงาเขียนบางแล้วก็เป็นดรออิ้งส่วนแสงเขียนหนาสีทึบแสงแล้วก็มีความเป็นเพนติ้งประมาณนี้ครับเพราะว่าเทอมนี้ที่ในวิชาจิตรกรรม3นะหัวข้อส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนคนการเช็คสัดส่วนค่อยๆเช็คไปเรื่อยๆแล้วก็ดูความถูกต้องเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าตอนเริ่มอ่ะถ้าโครงมันดีตอนเพ้นไปยังไงมันก็ไม่ค่อยหลุดหรอกก็เลยมันก็ต้องร่างไปเรื่อยๆร่างให้มันเช็คสัดส่วนไปเรื่อยๆเทอมนี้อยากให้ฝึกเขียนคนกันถ้าคนที่ไม่แม่นมากก็ร่างก่อนก็ได้ล่างก่อนดีกว่าสีนี้คือจริงๆแล้วมันจะเป็นมาเจนต้านะครับมาเจนต้าก็คือสีม่วงแล้วก็อาจารย์จะใช้แซปกรีนด้วยนะครับมาเจนต้ามันจะออกเป็นโทนแดงซึ่งสีคู่ตรงข้ามของแดงก็คือเขียวนะมาเจนต้าเนี่ยเป็นสีโปร่งแสงนะครับแล้วก็แซปกรีนก็เป็นโปร่งแสงเหมือนกัน2 สีนี้ครับม่วงกับเขียวเมื่อเวลามันรวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลที่มีความใสแล้วรู้สึกว่าความใสของมันเนี่ยจะใสมากกว่าตระกูลอัมเบอร์ที่เราใช้ในตระกูลที่การขึ้นเงาที่เป็นสูตรแบบโบราณของตะวันตกนะครับก็เลยเหมือนกับการเป็นการอะแดปต์ใช้คือปรับในการให้มันเกิดความเป็นม่วงเป็นเฉดที่มีความสดขึ้นมาหน่อยแล้วเวลาเราตีสีรวมกันเนี่ยมันไม่ได้ตีให้มันเกิดเป็นสีใหม่ก็คือมันจะมีความแปรแปรของสีเขียวบ้างของสีม่วงบ้างและในส่วนที่ผสมกันก็เป็นสีน้ำตาลมันก็จะเกิดเฉดสีที่มีความมิติต่างกันด้วยก็เลยเป็นเทคนิคที่การเอาสี2 สีเนี่ยมาขึ้นในการขึ้นรูป
นะครับในส่วนของการร่างภาพนะครับถ้าเราร่างเสร็จแล้วเนี่ยก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลงน้ำหนักแสงเงาแล้วก็ลงพื้นผิวและสีนะครับผมอาจารย์ก็เลือกใช้เกรียงนะครับในการเขียนแต่ว่าตอนร่างเนี่ยจะใช้กันเล็กในการร่างนะครับเมื่อเราได้สัดส่วนตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะใช้การเขียนด้วยเกรียงเนี่ยมันต้องทำให้เนื้อสีมันจะมีความเป็นก้อนเป็นผลึกนะครับอาจารย์จะใช้ตัวมีเดียมนะครับที่มันจะมีความหนาความหนืดของไอ้ตัวสีเนี่ยก็จะมีตัวอันนี้จะเป็นเรียกว่าสมูทเจลนะครับมันจะทำให้การผสมสีของเรามีความเป็นเนื้อสีมากขึ้นนะครับมันจะมีความเป็นก้อนสีนะครับจะไม่เหลวแบบเหมือนมีเดียมของลินซิดออยล์นะครับก็จะมีหลายตัวหรือไม่ก็เป็นลิควินนะครับลิควินก็จะมีความหนืดแล้วก็มีความเป็นมวลแต่ก็จะมีความเหลวกลางใช้เกรียงในการตีสีที่เราต้องการนะครับจะเริ่มจากสีจากที่มันเป็นสีน้ำหนักของเงาก่อนสีน้ำหนักเข้มนะครับแล้วก็จะค่อยๆเติมสีที่เป็นสีน้ำหนักกลางและน้ำหนักแสงในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเรียบเรียงน้ำหนักแบบนี้ไปจนงานเสร็จครับผมเวลาสังเกตเนี่ยก็จะแบ่งแสงแบ่งเงานะครับแล้วก็ในเนื้อผิวเนี่ยมันก็จะมีวัสดุมันวาวนะครับมันจะสามารถรับแสงแล้วก็คายแสงแล้วก็สะท้อนแสงที่มันอยู่ใกล้ได้งั้นมันก็จะมีผิวเนื้อที่เป็นทั้งสีแดงสีน้ำตาลสีเขียวตรงนี้ครับเราก็อาจจะต้องมาเรียบเรียงแต่ทีนี้เราไม่ได้เรียบเรียงในเชิงสตัดดี้นะครับวางให้เรามองแบบเพื่อเป็นโครงน้ำหนักเฉยๆแล้วเราก็มีการเปลี่ยนสีในแสงอย่างเช่นขั้นตอนนี้นะครับอาจารย์กำลังจะทำแสงที่มันสว่างขึ้นเป็นน้ำหนักไฮไลท์แล้วก็น้ำหนักแสงที่มันเป็นน้ำหนักค่าน้ำหนักที่มันสว่างที่สุดนะครับแล้วก็กำหนดสีของแสงอาจารย์มองเห็นเป็นสีออกฟ้าๆนะครับก็พยายามเร่งสีให้มันมีความสดมากขึ้นกว่าปกตินะครับก็จะใช้สีของแสงนะครับมาเพิ่มเติมรายละเอียดในตัวผลงานนะครับผมใช้เทคนิคเกลียงครับเป็นเกลียงใช้เกลียงแล้วซึ่งเกลียงมันมีขนาดใหญ่กลางเล็กนะฮะถ้าเราใช้เฟรมเล็กเราก็ไม่สามารถใช้เกลียงเบอร์นี้ได้นะฮะดังนั้นการเลือกเฟรมที่มีพอเหมาะก็อาจจะประมาณสัก80เซนขึ้นหรือประมาณ100เซน120เซนก็จะเหมาะการเขียนเกลียงก็ตอนนี้มันถึงขั้นตอนทำน้ำหนักนะตอนนี้คือขึ้นน้ำหนักกลางก่อนคือหลักการเนี้ยเราก็เคยศึกษาสตาร์ดี้งานของซาร์เจนต์ก็คือซาร์เจนต์จะขึ้นจากแปลงใหญ่ก็คือขึ้นสีกลางไปก่อนน้ำหนักกลางแล้วเราค่อยๆเอาผู้กันเล็กๆค่อยๆเจาะรายละเอียดตอนนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการทำน้ำหนักกลางอยู่แล้วก็อาจจะมีใส่รีเฟกบ้างเพราะว่ามวลมันจะได้กลมขึ้นตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆไล่เก็บแสงเก็บดีเทลหาตาหารายละเอียดนิ้วมือนิ้วเท้าไปเรื่อยๆก็คือตอนนี้เราตั้งใจว่าจะลงตรงคนเนี่ยกับเก้าอี้ให้เป็นสีหนาแล้วคราวนี้หลังจากนี้เราจะพยายามคุมบรรยากาศรวมๆแล้วจะลองวางสีรวมๆแล้วของวัตถุต่างๆอาจจะใช้สีหนาแค่ช่วงนี้แหละที่เหลือเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นการเล่นสีบางๆแล้วมันก็เจตนาที่แรกก็ไม่ได้แบบนั้นเจตนาคืออยากให้ผิวของลุงกับผิวของเก้าอี้มีลักษณะคล้ายกันก็เลยลองใช้วิธีนี้ดูคราวนี้ผิวของวัตถุอย่างอื่นจะให้แบบเป็นสีบางๆเบาๆก็เป็นการเล่นกับเท็กเจอร์เหมือนที่เคยบอกไปช่วงก่อนนั้นเนี่ยว่าต้นแบบอะระหว่างสีชูชาทั้งหลังกับลุงอะมันดูคอนทราสต์กันก็เราก็เลยลองให้ตัวต้นแบบตรงนี้ลองค้นหาเทคนิคไปมันก็ไม่รู้มันขั้นตอนไหนแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ช่วงนี้มันน่าจะกลางทางแล้วตอนนี้ก็เลยหลังจากนี้จะเป็นการลองวางสีทั้งภาพแล้วมันก็ยังไม่เสร็จซะทีเดียวมันต้องมาดูสีทั้งภาพอีกเราจะรู้อ่ะเดี๋ยวลุงจะเติมสีไหนดีครับขึ้นด้วยแปลงใหญ่แล้วก็ค่อยมาเจาะดีเทลเล็กๆน้อยๆไปทีละส่วนอย่างเช่นนิ้วมือกับหน้าตาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เก็บจนเหมือนจริงเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะสูญเสียแบบ expression น่ะเราตั้งใจว่าเขียนให้หนาแล้วให้ expression ของแปลงมันทำงานหนักๆในส่วนของภาพรวมก็คือไอ้เส้นที่ร่างไว้ตอนแรกอ่ะเส้นดรออิ่งมันมีผลกับการทำงานของเรามากเพราะว่าเส้นที่ร่างไปตอนแรกมันก็ค่อนข้างแบบอิสระแล้วก็ไม่ได้ฟิกว่าต้องเหมือนรูปทรงเป๊ะๆคันนี้แล้วก็ค่อยๆมาทยอยใช้ไอ้ลักษณะของดรออิ่งเนี่ยแหละบางๆใช้ไอ้มีเดียมมันแหละเป็นเหมือนทำแค่น้ำหนักก็คือการดรออิ่งแต่ส่วนของสีเนี่ยก็มีทั้งเขียนบางเขียนหนาก็เอาไอ้สามส่วนเนี่ยกระจายไปทั่วงานมีทั้งดรออิ่งมีทั้งเพ้นท์แบบหนาแล้วก็เพ้นแบบบางก็จบงานด้วยพี่เอาไอ้สามเทคนิคเนี้ยกระจายไปทั่วๆมันก็เริ่มมาจากคนนี่แหละ
พอคนหนาเอาก็เอาหนาไปกระจายตรงอื่นด้วยอย่างที่ต้นคิดอันแรกเลยก็คือต้นแบบคนกับหุ่นนิ่งข้างหลังอ่ะมันทำให้เราคิดเทคนิคพวกนี้ออกมาไอ้วัตถุข้างหลังอ่ะมันค่อนข้างแบบพอมันเป็นฟอยล์เป็นกระดาษนี่มันค่อนข้างระยิบระยับมันก็ไม่ได้เน้นแค่คนอ่ะไอ้ข้างหลังก็ใช้แปรงเล็กๆอ่ะกระจายอยู่ข้างหลังแล้วมันก็มาอยู่ในคนด้วยส่วนไอ้ที่หนาๆของคนก็ไปอยู่ข้างหลังด้วยมันก็วิ่งเข้าหากันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถึงกับระยะมันพุ่งแต่เน้นโชว์ว่าเทคนิคมันกระจายไปทั่วรีเฟกต์ก็คือแสงรองนะครับผมแสงหลักก็คือแสงที่มันด้านเข้าทางด้านหลักแต่รีเฟกต์ก็คือแสงรองแสงรองคือมันจะเป็นแสงที่มันเกิดจากการสะท้อนนะครับผมแต่ว่าเราก็จะใช้สีที่มันเป็นคู่ตรงข้ามนะครับเพื่อจะให้มันมีการเบรกกันระหว่างเงากับแสงอาจารย์เลือกใช้เป็นสีม่วงนะครับเพราะว่าแสงมาด้านนี้เป็นแสงรีเฟกต์นะครับก็จะใช้ในส่วนที่ผิวที่มันกระทบฝั่งทางด้านแสงรองนะครับก็จะอยู่ในโซนของทางด้านขวาออกมาเป็นสันจมูกนะครับแล้วก็ต้องขอบของรูปทรงบางส่วนนะครับแต่ละเราจะไม่คัดไปทั้งหมดนะครับเหมือนกับสกิดการเน้นของดรออิ้งนะครับผมนะเพื่อให้มันเกิดเป็นมิติขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเน้นชัดหมดมันก็จะแบนนะครับเราเลือกบางจุดที่มันจะมีเงาสว่างขึ้นมาเป็นแสงรองนะครับครับมันก็จะดูแสงรีเฟกต์มันก็จะทำหน้าที่เป็นทั้งอากาศด้วยครับเป็นบรรยากาศด้วยแล้วก็เป็นแสงรองด้วยการจบงานให้มันเสร็จภายในชั่วโมงมันน่าจะมีความสดกว่าก็มันจะทำให้เราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องรายละเอียดมากเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีรู้สึกว่าเรามีเวลาเยอะเราก็จะค่อยๆทำมีความกังวลมีความเนี๊ยบจนเกินไปซึ่งความเนี๊ยบหรือการเขียนปล่อยมันก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะครับบางคนต้องการเขียนเนี๊ยบก็อาจจะใช้เวลานั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะอาจจะใช้เวลาวัน2วันก็ได้หรือบางคนอยากจะจบงานภายใน2ชั่วโมงก็สามารถทำได้แต่ตัวงานก็จะมีผลลัพธ์ออกมาก็จะมีความแตกต่างกันอย่างที่เห็นผลลัพธ์กันไปนะครับจากโจทย์ที่อาจารย์หมอเนี่ยให้กับตัวเองว่าจะเขียนรูปโดย direct painting เนี่ยโดยใช้2คู่ในทางเทคนิคก็คือใช้ drawing กับ painting แล้วก็ใช้สี opaque คือสีทึบในฝั่งแสงแล้วก็ใช้สี transparent ในฝั่งเงานะครับผลลัพธ์ก็ค่อนข้างน่าพอใจนะครับแต่ถามว่าในการเขียนรูปครั้งต่อไปอาจารย์ม้อยจะใช้โจทย์นี้อีกไหมก็ไม่นะครับเราสามารถคิดโจทย์คิดออกแบบอารมณ์ความรู้สึกที่เราอยากจะพูดอยากจะสื่อสารแล้วก็ออกแบบเทคนิคเพื่อรองรับความคิดนั้นได้ไปเรื่อยๆครับตอนมาจัดแบบก็พอคิดไอเดียในการเพ้นหุ่นนิ่งออกแล้วก็พอมาเห็นต้นแบบที่เป็นคนเนี่ยก็ทำให้ตัดสินใจได้ออกวันนี้จะเพ้นด้วยหลักๆก็คือ3วิธีการที่เราสนใจนะก็คือมีการเพ้นแบบสีหนาถึงหนามากแล้วก็เพ้นแบบสีบางแล้วก็อีกส่วนก็คือการดรออิ้งในชิ้นนี้ก็ไม่ได้เน้นว่าภาพมันต้องมีวัตถุระยะใกล้ๆที่ชัดเจนหรือคนแยกจากวัตถุหรือคนแยกจากแบ็คกราวด์หรือมันมีระยะ1 2 3แต่ในชิ้นนี้ก็คงเป็นการทดลองว่าไอ้3ส่วนเนี้ยไอ้3เทคนิคเนี้ยมันจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงมันก็จะมีการกระจายสีหนาไปอยู่ในแบ็คกราวด์ด้วยแล้วก็เอาสีบางเนี่ยก็มาอยู่ในคนด้วยก็จะเป็นการหาความเป็นไปได้ว่าไอ้3ส่วนเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันยังไงครับก็เป็นวิธีการจบงานแบบนึงครับของอาจารย์ซาโต้ก็จะเป็นการทำงานโดยใช้เกลียงนะครับก็เป็นวิธีการ direct เพราะว่ามองไปที่เนื้อหาของตัวแบบครับคือพอได้โจทย์ว่าเราจะเขียนผู้ชายเนี่ยก็มองว่าเทคนิคมันสามารถส่งเสริมตัวนี้เนื้อหาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเกลียงเนี่ย
มันสามารถที่จะสร้างผลึกของเนื้อสีที่มีความหยาบความกล้านหรือเท็กเจอร์ที่มันดูรุนแรงได้นะครับแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้ด้วยตรงข้อจำกัดของเครื่องมือตัวนี้มันก็เลยทำให้มันเกิดเทคนิควิธีการแตกต่างไปจากการใช้พู่กันที่เราเคยชินนะครับก็เลยเป็นวิธีการใดเล็กอีกตัวอย่างนึงที่อยากจะให้นักศึกษาเป็นได้เรียนรู้ร่วมกันครับผมครับก็สรุปหัวข้อDirect Painting หัวข้อคนนะฮะก็คือก็จะเห็นว่าอาจารย์ทั้ง3ท่านก็มีวิธีการเริ่มงานแล้วก็จบงานไม่เหมือนกันเลยแล้วก็มีความน่าสนใจทั้ง3ผลงานเลยแล้วก็ในหัวข้อ Direct คนเนี่ยที่ผมคิดว่าได้นะก็คือมันฝึกการกล้าตัดสินใจฮะแล้วก็ฝึกการประมวลความรู้ถึงเรื่องเทคนิคที่เราเรียนรู้มามันจะได้คนละส่วนกับหัวข้อ Indirect นะเพราะว่า Indirect มันจะฝึกการทำงานแบบมีขั้นมีตอนแล้วก็มีระเบียบแบบแผนแต่ในหัวข้อ Direct เนี่ยมันจะทำให้เราฝึกกล้าตัดสินใจแล้วก็กล้าแสดงออกมันตอบโต้กับต้นแบบได้เร็วแล้วมันก็ฉับพลันอยู่ที่ว่านักศึกษาก็ต้องลองไปค้นหาดูว่าเราจริตเราเหมาะกับเทคนิคแบบไหนแล้วก็ลองประมวลมันออกมาแล้วก็ตัดสินใจครับ